เราไม่ชอบพ้องแต่เด็กแล้วเหมือนแบบฝังใจฝังใจใช่พอทิ้งไปอะไรเงี้ยพอไม่ดีในเรื่องนะผมก็เลยไปญี่ปุ่นฮะพยายามที่จะเอาแหวนไปให้พ่อตามคำสั่งของคุณแม่ใช่แต่จริงๆแล้วผมเหมือนแบบไม่กล้าที่จะไปหาพ่ออะไรคือเกลียดอะไรเงี้ยมันชีวิตคนเราฮะบางทีเราไม่ได้อยากจะไปเจอมันเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องทำอ่ะครับผมใช่มันเป็นภารกิจอะไรเงี้ยโอ้โหเข้มข้นนะเนี่ยนี่ก็ฟังแค่คาแรคเตอร์เดียวนี่ดูเลยไหมครับดูเลยไหมครับแหมจำจนมากอะน้ำแข็งครับผมคาแรคเตอร์เป็นยังไงในเรื่องผมก็จะเป็นใกล้เคียงกับตัวผมแต่ตัวผมอาจจะไม่ได้เยอะหรือว่าทำตัวล้นเหมือนในก็ชื่อน้ำแข็งเหมือนกันครับในโนเวทิเกตก็คือจะเป็นหนุ่มที่แบบแต่งตัวก็จัดเหลือเกินจัดว่าแย่ก็คือแต่งตัวเป็นแนวร็อกเลยแขนกุดใส่เฟิร์สถ่ายไมค์ก็ไม่รู้เป็นเส้นหนังอะไรเงี้ยเจร็อกเลยว่างั้นให้ชัดเลยว่าแบบฟังดนตรีร็อกอย่างเดียวแล้วคือไอ้คนนี้มันจะมีแนวคิดที่ว่าฟังดนตรีร็อกเล่นดนตรีร็อกไม่ฟังเพลงแนวอื่นไม่เล่นไม่เปิดรับไม่เปิดรับอะไรทั้งสิ้นก็เลยโดนไล่ออกจากวงที่ประเทศไทยก็เลยแบบแล้วทีนี้แบบก็มีอีโก้นึงว่าเฮ้ยจะต้องไปดังที่ญี่ปุ่นให้ได้อยากไปเจอร็อกเว้ยอะไรเงี้ยเพราะที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีเทศกาลดนตรีนู่นนี่นั่นแบบให้เราไปได้ศึกษาอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเดินทางไปต่างหาความฝันซะหน่อยใช่แล้วก็ได้แล้วก็มีน้องชายครับในเรื่องจะมีน้องชายที่เหมือนกับว่าติดตามกันมาตั้งแต่แบบช่วงเด็กๆต้องอยู่ต่างจังหวัดด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็รักดนตรีเหมือนกันนั่นคือจะเป็นเฟรมครับเฟรมล่าคาแรคเตอร์เฟรมเป็นไงครับนะครับก็เป็นคล้ายๆเบนครับจะเป็นแบบลูกกำพร้าอะไรเงี้ยครับกำพร้าประมาณไม่ใช่ไม่ใช่นะก็เป็นแบบกำพร้าแล้วแบบเหมือนกับเป็นคนที่ไม่มีที่พึ่งอะไรครับผมก็จะได้พี่น้ำแข็งเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นไอดอลอะไรเงี้ยอ๋อเหมือนเป็นลูกพี่ใช่ไหมเหมือนเป็นลูกพี่ของเราตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เขาทำอะไรเราก็ทำตามเขาเหมือนกับเป็นคนที่แบบความมีความคิดเป็นของตัวเองน้อยอะไรเงี้ยก็แบบทำตามคนอื่นอยากจะเป็นร็อกเหมือนพี่เขาบ้างใช่อย่างนี้ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วในเรื่องก็จะเป็นคนที่มีความคิดแต่ว่าแบบเป็นคนที่แบบไม่ค่อยกล้าลงมือทำไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรเงี้ยครับผมแล้วโปเต้ล่ะครับครับผมโปเต้นะครับก็ตัวละครในเรื่องชื่อโปเต้เหมือนกันครับก็เป็นตัวละครที่เป็นผู้ชายที่มีความรักครับเป็นครับความรักที่แหลกสลายอกหักว่างั้นใช่ครับก็คือเป็นคนที่เหมือนเป็นตัวแทนวัยรุ่นในสัญลักษณ์ที่ว่าเป็นตัวแทนความรักอะไรเงี้ยครับไม่สมหวังกับความรักทุ่มเทกับความรักแล้วก็ผิดหวังในความรักแล้วก็ทำใจไม่ได้อะไรเงี้ยครับอันนี้ดึงมาจากเรื่องจริงหรือเปล่าเรื่องจริงทำใจได้นานมากกว่าทำใจได้ผ่านนั่นแหละก็เป็นตัวละครที่พูดถึงคนที่มีความรักอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนพออกหักเนี่ยก็เสียสติแบบร้องไห้ฟูมไฟอะไรเงี้ยครับซึ่งก็เหมือนเป็นสีสันในเรื่องฮะครับสามารถไปดูกันได้ครับก็นี่ก็คือคาแรคเตอร์ทั้งหมดแล้วถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนที่ไปญี่ปุ่นงานมีอะไรมันๆขำๆกันบ้างมีมันๆทุกวันมีเยอะฮะเยลลี่ยังไงเต้นทุกวันนะอ่ะสักเรื่องให้เป็นเล่าแบบเป็นกันนะมันต้องผมก่อนนะฮะผมคนแรกมานานแล้วคุณบ้าคุณเฟรมได้ฮะต้องถามก่อนว่า4คนนี้ใครที่แบบเคยไปญี่ปุ่นมาก่อนแล้วบ้างมีไหมเบนจามินเบนเคยไปกับพ่อแม่ตอนนั้นยังเด็กอยู่ตอนเด็กๆแล้วมีอีกไหมฮะ3คนถือว่าเป็น first time เป็นครั้งแรกเลยที่ไปญี่ปุ่นแต่เราแลนดิ้งลงเสร็จปุ๊บแล้วเราศึกษาญี่ปุ่นมาเยอะศึกษาวัฒนธรรมเขานะครับก่อนไปเราต้องดูก่อนว่าเขาอังงานใช่ใช่ภาษาที่เขาพูดยังไงใช่ไหมฮะก็มีอยู่ไม่คำพูดได้ถูกต้องข้ามไปดีกว่าอ่ะยังไงมีอะไรขำๆมันๆบ้างตอนที่ไปถ่ายทำก็มีอยู่เรื่องนึงครับผมก็เวลาเราไปญี่ปุ่นเรา4คนด้วยความที่แบบเป็นเด็กไทยแล้วไปต่างประเทศแล้วแบบทุกคนไม่สามารถฟังเราเข้าใจไม่สามารถเข้าใจที่เราพูดเราพูดกับเขาก็ไม่รู้เรื่องใช่แล้วเราก็จะพูดภาษาไทยกันเสียงดัง พูดแบบก็คำหยาบคำอะไรเงี้ยนิดนึงครับผมสบายละไม่สุภาพนิดนึงแล้วเจอสาวก็แซวนิดนึงภาษาไทยนะได้เปรียบตรงที่ว่าเขาไม่รู้เรื่องเยี่ยมมากแล้วก็แต่จะมีเรื่องแบบเรื่องหน้าอายเรื่องยังไงยังไงฮะยังไงฮะตอนนั้นคือเราระหว่างที่เราถ่ายทำเสร็จเรามีพักกล้องพักอะไรเราก็นั่งพักแล้วนั่งคุยกันครับแล้วก็มีสาวกลุ่มนึงเดินมาพบประมาณ 4-5 คนผมก็เปิดก่อนเฮ้ยผมเฮ้ยคนนี้น่ารักกว่าอะไรเปิดตามสไตล์คือในใจเราคิดว่ายังไงเขาก็ฟังเราไม่รู้เรื่องหรอกเอาเลยเต็มที่ก็พูดเยอะกว่าน่ารักอ่ะเฮ้ย
ตึ๊ดว่ะสวยว่ะเซ็กซี่ว่ะแล้วไงอีกแล้วไงอีกเขาเดินมาปุ๊บเดินมาข้างๆปุ๊บครับผมเบนจามินพูดมีผู้หญิงอีก2คนเดินมาแต่ผู้หญิง2คนน่ะเขาเป็นทอมใช่ๆมีทอมแล้วก็เดินมากับผู้หญิงซึ่งเราไม่เคยเจอในญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเบนก็เลยพูดขึ้นมาว่าญี่ปุ่นมีแบบใช่กันด้วยเป็นทอมด้วยความสงสัยไงแต่เป็นพูดไม่ได้เสียงแค่นี้นะเป็นว่าแล้วเขาเดินอยู่ใกล้มากเป็นเฮ้ยญี่ปุ่นมันมีทอมกับดีด้วยสักพักเขาเดินเลยไปหันมาถามว่าเอ้าเฮ้ยคนไทยนี่หว่าจริงอ่ะคือตั้งแต่แรกเริ่มที่เบนไปเอ้ยที่แฟนไปแซวเขาเฮ้ยน่ารักหว่าเงินงุ่นงี้มาจบที่เบนเป็นทอมกับดีด้วยวะปรากฏว่าเป็นคนไทยใช่ครับขอบคุณมากคือตอนนั้นอันนี้ตอนนั้นแบบถ้าจะแทบตึงแล้วแบบมองหน้ากันแล้วแบบแล้วเหมือนแบบภาพโดนฟีดไว้พังทำอะไรไม่ถูกนะฮะก็เป็นเรื่องโจ๊กๆขำๆเฮ้ยแล้วในเรื่องมีนางเอกป่ะลืมถามมีใครเป็นนางเอกจริงๆถ้าตามเรื่องราวเนี่ยจะไม่ใช่นางเอกครับใช่เดี๋ยวจะเป็นนักแสดงหญิงของเราเพียงเดียวก็คือน้องวาวาครับผมนางเอกช่อง3ครับผมก็มาเล่นกับเราครับเขาก็แสดง MV ผมด้วยแล้วก็มาเล่นค่ะเดี๋ยวลองไปฟังดูสำหรับ Three Men and the Beam Girl ค่ะอะไรอ่ะเชิญเอามีเวลาได้ใช่ไหมได้สบายก็คือน้ำแข็งเนี่ยจะเป็นคนที่จะควบคุมไม่ค่อยได้เรื่องการแบบการเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยอะไรที่ลำบากมากไม่ว่าจะไปไหนก็ตามอะไรเงี้ยถ่ายกองอะไรเงี้ยยิ่งพวกเราเป็นกองโจรไปญี่ปุ่นเนี่ยต้องแอบถ่ายต้องคอยระวังนู่นรองนี่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำแข็งก็จะต้องแบบไปนู่นไปนี่ครับแล้วก็คืนนั้นบังเอิญพวกเราอยากที่จะแบบเหมือนไปเที่ยวตอนนั้นอยู่โอซาก้าไปดูแสงสีหน่อยไปดูเป็นยังไงบ้างญี่ปุ่นอะไรเปิดหูเปิดตาใช่แล้วก็แบบดีๆเดินไปเดินมาปุ๊บเริ่มเห็นโอกาสแล้วเพราะเจอกลุ่มญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไม่เข็ดทบันบอกไม่เข็ดเบลเขาก็นำขบวนไปเลยฮะเหมือนเดิมเข้าไปเขาก็ยิ้มวัตซ์แหมนะฮะมอนชัวเที่ยวเนาะเที่ยวไปเที่ยวดีๆโอ้ภาษาแข็งแรงกันมากเราเปลี่ยนเขาตามจิราฟจิราฟอะไรเงี้ยดูโลโก้จิราฟแล้วน้ำแข็งก็เฮ้ยเบลเราไม่ไหวแล้วว่ะไม่ไหวเรื่องแล้วก็เรื่องนั้นไงเป็นรู้ดีน้ำแข็งผมก็พาน้ำแข็งหัวชุลมุนมากเลยฮะวิ่งไปก็กำลังคุยคือกำลังได้โอกาสเลยภาพก็คือจะหมายว่าเป็นกลุ่มผู้หญิงประมาณ 6-7 คนเลยนะมากแล้วเรา4คนยืนอยู่แล้วเขาตัดกันมาให้ผม2คนคือหน้าตาผมเริ่มเหงื่อออกไม่ไหวแล้วข้าศึกบุกแล้วผู้หญิงก็แบบงงๆเอ้าอยู่ดีผมก็เป็นก็วิ่งเลยครับไปหาห้องน้ำตามถนนเลยคือสาวที่เราคุยอยู่ก็ตกใจให้เกิดอะไรขึ้นก็มีเรื่องหรือเปล่าวิ่งปรากฏว่าก็ลงท้ายที่ผับใต้ดินครับผมน้ำแข็งผมลงไปผับใต้ดินคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะแบบพอเห็นคนเข้ามาในร้านจะดีใจมากมาใช่น้ำแข็งจะเข้าไอ้นี่ก็ทักจังเลยพอเรียบร้อยน้ำแข็งจะแย่งโอเคป้าไปคุยต่อกันกำลังกลับมาปุ๊บหายหมดแล้วหมดแล้วเรียบร้อยกลับบ้านนะครับนี่ต้องโทษน้ำแข็งเลยนะครับคนถ่ายดีครับนี่ไงเดี๋ยวให้พวกเราฝากกันหน่อยครับเวลาจะหมดแล้วนะครับโปรเจกต์ One Way Ticket ครับผมตอนนี้สามารถติดตามได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างเชิญครับผมครับผมหลักๆ3ช่องทางของพวกเรานะครับก็จะมี Instagram ครับมี Twitter แล้วก็มี YouTube Channel นะครับใช้ชื่อ User เดียวกันเลยนะครับก็ชื่อว่า One Way Ticket Boy ครับผมครับผมภาษาอังกฤษติดกันหมดเลยนะครับ One Way Ticket Boy ไป follow ไปติดตามได้ครับมันจะมีก็จะมีทั้งผลงานของเราแล้วก็มีข่าวสารครับเด่นอยู่เรื่อยๆครับไปดูซีรีส์ได้แล้วตอนนี้ได้ครับที่ YouTube Channel ของเรา One Way Ticket รับรองว่าสนุกสนานครับนะครับก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับคุณผู้ฟังครับผมแล้วก็ดูซิว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่ละคนนะครับที่มีความฝันแล้วต้องเดินทางไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันจะจบลงอย่างไรนะครับจะลงเอยอย่างไรกับโปรเจกต์นี้ One Way Ticket นะครับเดี๋ยวมาอ่านข้อความท้ายๆหน่อยนะครับทานข้าวเที่ยงให้อร่อยนะครับเบนโปเต้น้ำแข็งเฟรมนี่ขอบคุณมากเลยครับแฟนคลับบ้านนี้น่ารักจริงนะครับอบอุ่นมากพี่สาวครับเพราะมากแอบบัวด้วยจากขับเหนือจ้าฝังใจอยู่ฝังใจอยู่นะครับรัก4หนุ่มที่สุดเลยนี่แล้วปลื้มใจแท้จริงๆนะครับพวกเราครับเนี่ยมีแฟนคลับน่ารักขนาดนี้นะครับทีละคนเลยดีกว่านะฮะมีอะไรอยากจะบอกพวกเขาเหล่านี้บ้างที่คอยติดตามคอยสนับสนุนเรามาเริ่มจากเบนครับผมครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมที่คอยเป็นกำลังใจให้นะเพราะว่ากำลังใจเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากคือพวกเรามีความฝันคืออยากจะเป็นนักดนตรีอยากที่จะแบบทำมีซิงเกิลและมีอัลบั้มของตัวเองเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือกำลังใจแล้วก็แฟนคลับทุกคนแล้วก็ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วก็สนใจที่จะแบบชอบดนตรีพวกเราอยากที่จะแบบตามข่าวสารแล้วแบบเผื่อแบบในอนาคตอาจจะมีคอนเสิร์ตที่นี่ก็พวกเรายินดีเลยฮะครับเราก็รักทุกคนแล้วก็เปิดใจเสมอครับครับผมน้ำแข็งครับ
ก็อยากจะฝากนะครับว่าโปรเจกต์ของเราบนเวทีเก็ตนะครับให้ไปอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของผู้ฟังตอนนี้นะครับแล้วก็ฝากจริงครับคือพวกเราตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มากแล้วก็พวกเรามีความสุขแล้วก็รักมันมากครับอยากให้ทุกคนรักบนเวทีเก็ตเหมือนที่เรารักมันครับครับผมโปเต้สวัสดีเจ้าครับผมโอ้สำเนียงดีเหลือเกินครับผมก็ขอบคุณแฟนเพลงชาวเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของผมเหมือนกันครับที่ทำให้ผมได้มาทำโปรเจกต์นี้ครับแล้วก็อยากจะขอฝากโปรเจกต์บนเวทีเก็ตนะครับให้ทุกคนลองฟังนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อนะครับเพื่อที่จะให้คนรู้จักเรามากขึ้นก็จะขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ช่วยติดตามพวกเราไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับเฟรมครับลำแรกหมูเฮานะแล้วสันเนี่ยก็ขอขอบคุณสมาร์ทเรดิโอครับผมที่ให้โอกาสให้เปิดเพลงพวกเราให้เราได้มาทักทายคุยกันพูดคุยกันครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนคนที่สนับสนุนคนที่ติดตามทุกคนครับผมไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่หรือจะเป็นที่จังหวัดอื่นๆนะครับก็โดยปกติแล้วเราก็ไม่ค่อยได้มาต่างจังหวัดเท่าไหร่ไม่ค่อยได้มาเชียงใหม่เท่าไหร่อย่างเงี้ยพอมาก็แฟนๆก็ให้การต้อนรับที่อบอุ่นดีครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมแล้วก็ฝากเพลงของพวกเราทั้ง4เพลงฝากโปรเจกต์ One Way Ticket ด้วยครับผมก็เพลงของเราก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.2music.com ครับผมครับผมนะฮะนี่ก็คือ4หนุ่มนะครับที่เรียกได้ว่าสร้างสีสันให้กับวงการเพลงบ้านเราได้อีกเยอะเลยทีเดียวนะครับกับโปรเจกต์ One Way Ticket นะครับขออวยพรให้ทั้ง4หนุ่มนะครับมียอดดาวน์โหลดเยอะๆมีคนเข้าไปวิวใน YouTube เยอะๆนะครับแล้วก็มีผลงานเจ๋งๆแบบนี้มาฝากพวกเราชาวเชียงใหม่กันอีกนะครับส่งท้ายกับ1งานจากโปเต้นะครับไม่แน่ใจว่าจะเปิดได้หมดหรือเปล่านะขอบคุณ4หนุ่มนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ